สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีคลิปสำหรับเอาใจเด็กๆกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีตุ๊กตาแบบพี่หมีนี่นะครับเราวันนี้เราจะมาแต่งตัวโดยการทำหมวกนะครับเก๋ๆให้กับพี่หมีกันซึ่งรับรองว่าง่ายมากมากท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และอย่าลืมกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้รับรองไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่างแน่นอนนี่นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่เด็กๆมีกระดาษนะครับก็เป็นกระดาษ A4 แบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆมีกระดาษ A4 ชนิดสีอยากให้หมวกของเราเนี่ยมีสีสันที่สวยงามเราก็ใช้กระดาษสีได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงมือทำกันเลยครับหลังจากที่เราเตรียมกระดาษสีเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราพับครึ่งเลยครับนี่พับครึ่งนะครับอย่าให้ขอบเนี่ยมันเหลื่อมกันนะครับเรามองให้พอดีเลยนะครับแล้วก็รีดด้านล่างนะครับให้เป็นขอบคมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พลิกด้านที่เราพับนี่นะครับที่เป็นสันนะครับไว้ด้านบนหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆพับครึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเราแค่กดด้านบนไว้ให้เป็นรอยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันเนี้ยคือกึ่งกลางของกระดาษนะแล้วคลี่ออกมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีรอยด้านบนนะครับเป็นรอยพับครึ่งอยู่นะครับอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราจับนะครับพับลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับทั้งสองด้านเลยนะแต่เราทำทีละด้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รีดขอบนะครับรีดขอบให้ตรงอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันครับเสร็จแล้วเราก็รีดขอบให้ตรงเหมือนกันนี่นะครับเพียงเท่านี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหมวกของเราหลังจากที่เรารีดขอบตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างนี้นะครับสามารถเปิดขึ้นได้นะนี่ดูนะครับด้านล่างเนี่ยเปิดขึ้นได้เราเปิดขึ้นมาเลยนี่นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็รีดเหมือนเดิมครับรีดด้านล่างนะครับหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับไปอีกหนึ่งด้านนะครับแล้วก็พับขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองคลี่ดูนะครับว่าจะเป็นหมวกไหมนี่นะครับโดยการเปิดเข้าไปด้านในนะครับผมแล้วก็กางออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นหมวกเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตกแต่งเนี่ยก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวพี่หมีของเราเนี่ยจะไม่ชอบเดี๋ยวเราลองมาตกแต่งสักนิดนึงนะครับโดยใช้ปากกาเคมีครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆมีดินสอสีนะครับก็สามารถใช้ดินสอสีระบายได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาตกแต่งสักนิดนึงนะครับวาดดวงตานะครับวาดดวงตาเว้นแววตาไว้สักนิดนึงนะครับผมข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับถ้าเราระบายทึบหมดเนี่ยมันก็จะไม่เห็นความสดใสของดวงตานะเด็กๆเว้นไว้เป็นนี่นะครับเป็นขาวๆสักนิดนึงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะวาดรูปปากยิ้มนะครับนี่นะครับผมวาดรูปปากยิ้มไว้แบบนี้นี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่หมีของเราเนี่ยก็จะได้หมวกเก๋ๆไว้ใส่แล้วก็เราสามารถทำเองได้แบบง่ายๆนะครับพี่หมีอยู่ไหนครับพี่หมีเข้ามาหน่อย
มาแล้วหุ้ยหมวกสวยจริงอยากจะใส่แล้วสิได้เลยพี่หมีวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสวมให้กับพี่หมีดูนะให้เราคลี่ออกมาแบบเดิมนะครับแบบเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยมาพี่หมีใส่น้อยว่าจะรอไหมนี่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วนี่เพียงเท่านี้พี่หมีของเราก็ได้หมวกเก๋ๆไว้ใส่แล้วเดี๋ยวเราคลิกไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยเด็กๆสามารถระบายสีนะครับแล้วก็วาดภาพใส่ได้ตามจินตนาการเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับหมวกของเราพี่หมีชอบมากเลยถ้าเกิดเด็กๆทำได้แล้วนะครับอย่าลืมโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนาวา DIY ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ